สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกรเกรียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่10ข้อ11ถึงข้อที่18เพื่อเราจะได้ตระหนักว่าหรือพิจารณาดูว่าเราเป็นคนเลี้ยงแกะประเภทไหนยอห์นบทที่10ข้อ11ถึง18เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะฝูงแกะไม่ได้เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะจนกระจัดกระจายเขาหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างและไม่ได้เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะแกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวเพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองเรามีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนมาอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราพี่น้องครับเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนและใช้ชีวิตอยู่ในคริสตจักรระยะเวลาหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณหรือเปล่าหรือเป็นผู้เลี้ยงหรือเปล่าก็คือเรามีคนให้เลี้ยงหรือเปล่านะครับพี่น้องครับเมื่อเราเข้ามาในคริสตจักรในระยะเวลาหนึ่งจึงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองที่เราจะมีน้องเลี้ยงและมีคนที่เราต้องสอนสั่งพระวจนะแล้วก็ข้อคิดต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆที่อยู่ในคริสตจักรนะครับพี่น้องครับเมื่อเราเป็นผู้เลี้ยงเราเป็นผู้เลี้ยงแบบไหนหลายๆคนอาจจะเป็นผู้เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณที่เข้ามาอาสาสมัครโดยที่ไม่ได้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาและบางคนก็เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแต่เราต่างๆก็มีหน้าที่ที่คล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือการทำให้จิตวิญญาณของคนที่เราเลี้ยงดูนั้นเติบโตขึ้นพี่น้องครับในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่10วันนี้นะครับตั้งแต่ข้อ11ถึงข้อ18เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนจิตชูใจและก็เตือนสอนเรามากๆว่าแล้วเป็นคำถามด้วยว่าเราเป็นผู้เลี้ยงประเภทไหนผู้เลี้ยงเนี่ยมีผู้เลี้ยง2ประเภทด้วยกันที่พระเยซูคริสต์ทรงบอกเอาไว้พระองค์ได้ทรงพูดถึงพระองค์เองโดยบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนั่นคือประเภทที่1ก็คือผู้เลี้ยงที่ดีและในข้อที่12ก็บอกถึงผู้เลี้ยงอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะนะครับมี2ประเภทก็คือผู้เลี้ยงที่ดีและผู้เลี้ยงที่เป็นแต่เพียงผู้รับจ้างเราจะมาดูความแตกต่างของผู้เลี้ยง2ประเภทนี้ดูโดยผมจะพูดถึงประเภทที่2ก่อนนะครับผู้เลี้ยงที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพระเยซูคริสต์ก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าฝูงแพะแกะไม่ได้เป็นของเขาฝูงแพะแกะไม่ได้เป็นของเขาเมื่อเขาเห็นสุนัขป่าหรือเขาเห็นความอันตรายที่เข้ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปและสุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะจนกระจัดกระจายนั่นคือคุณสมบัติข้อแรกของคนที่รับจ้างเป็นผู้เลี้ยงน้องครับเราคงต้องมีคำถามกับตัวเราในวันนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วณวันนี้เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีหรือเราเป็นเพียงคนที่รับจ้างทำตามหน้าที่หรือทำเพราะว่าเรามีรายได้จากการเลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณต่างๆเหล่านั้นนี่เป็นคำถามที่แรงมากนะครับที่เราจะต้องถามตัวเองให้ดีว่าเราเป็นผู้เลี้ยงประเภทไหนเราดูได้อย่างไรครับพี่น้องครับเราดูได้ก็คือว่าผู้เลี้ยงที่ดีนั้นจะปกป้องลูกแกะของเขาเมื่อภัยเข้ามาคุกคามลูกแกะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการเลี้ยงดูนะครับจะมีอันตรายแผ่วพานต่างๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคนที่เราเลี้ยงดูมากมายนะครับในรูปแบบที่แตกต่างกันบางครั้งก็เป็นยาเสพติดบางครั้งก็เป็นการล่อชวนทางโลกบางครั้งก็เป็นความโลภความยโสความทะนงอยากมีอยากเป็นต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ปุถุชนทุกคนนะครับเราเองในฐานะที่เป็นคนที่มีจิตวิญญาณเติบโตมากกว่าน้องเลี้ยงของเราแล้วเราได้เลี้ยงดูเขาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อมีภัยอันตรายคุกคามน้องเลี้ยงของเราเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆและละเลยหรือบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของเรามันเป็นเรื่องของเขาและเขาต้องดูแลตัวของเขาเองนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนสอนเราว่าถ้าเราทำเช่นนี้เราก็เป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะท
ที่รับจ้างมาน้องครับแต่พระเยซูคริสต์ทรงบอกเอาไว้ว่าผู้เลี้ยงที่ดีจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามยังไงครับข้อ1บอกว่าผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะพี่น้องครับโอ้โหนี่เป็นหน้าที่อันเรียกว่าสูงส่งแล้วก็เป็นหน้าที่ที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์ที่เป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับก็คือการที่เราจะเสียสละชีวิตของเราเองเพื่อฝูงแกะพี่น้องครับพระเจ้าเรียกร้องเราสูงมากในการที่เราเองจะมีความรักความเอาใจใส่ลูกแกะของเราหรือคนที่เราเลี้ยงดูเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นชีวิตจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เฉยๆไม่ได้จริงไหมครับเหมือนกับเขาเป็นคนในครอบครัวของเราเขาเป็นคนที่สำคัญกับเรามากเราทนดูเขาที่จะตกต่ำลงไปในอบายมุขไปในโลกแห่งความมืดลงไปในความผิดบาปหรือความเท็จต่างๆไม่ได้จริงๆถึงแม้ว่าการปกป้องคุ้มครองเขาอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือการไม่เข้าใจกันแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจำเป็นนะครับเพราะว่าเราต้องทำเพื่อปกป้องเขาจากสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นเป็นสิ่งประการแรกที่เราจะแยกแยะตัวเราเองและเตือนตัวเราเองได้ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแบบไหนเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเหมือนพระองค์ไหมหรือเป็นผู้เลี้ยงที่เพียงแต่ได้รับจ้างมาทำตามหน้าที่ก็คือดูว่าเราปกป้องแกะของเราหรือไม่อันที่สองนะครับพี่น้องครับเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีก็โดยการในข้อที่14บอกว่าเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรานั่นคือความสัมพันธ์ที่เรามีระหว่างผู้เลี้ยงกับน้องเลี้ยงถ้าเราเป็นเพียงแต่คนที่รับจ้างมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาที่เรารู้สึกว่าเราก็คงมาใช้ระยะเวลาที่นี่ประมาณสัก2ปีปี2ปีแล้วเราก็อาจจะย้ายไปยังคริสตจักรอื่นก็รู้สึกว่าไม่ต้องมีความผูกพันอะไรนะครับหรือว่าเราอยู่ที่นี่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเราก็สอนสั่งพระวจนะของพระเจ้าไปตามหน้าที่ของเรานั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนสอนเรานะครับพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราต้องรู้จักเราด้วยนั่นคือการที่เราเปิดเผยตัวตนเองของเราให้น้องเลี้ยงของเราได้เข้าใจว่าเราเป็นคนเช่นไรในขณะเดียวกันเราเข้าหาเขาเพื่อเราจะรู้จักเขามากขึ้นแน่นอนครับพี่น้องเราต่างคนก็ต่างเป็นมนุษย์ที่มีความไม่สมบูรณ์ในบางส่วนของชีวิตเราจะมีโอกาสได้แสดงเห็นถึงความเข้มแข็งความอ่อนแอของเราเองและรับรู้ความอ่อนแอและความเข้มแข็งของน้องเลี้ยงของเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาถ้าเราอยากจะเป็นผู้เลี้ยงแกะแต่ถ้าเราเป็นเพียงแต่คนที่รับจ้างมาเราก็จะสักแต่ทำหน้าที่ไปวันๆโดยไม่สนใจใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับลูกแกะหรือน้องเลี้ยงของเรานั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนสอนนะตัวเองนะครับว่าไม่มีอาชีพผู้รับใช้ชั่วคราวที่ไหนนะครับเมื่อเราตัดสินใจรับใช้หรือเราตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูใครนั่นหมายความว่าเรารับมอบฉันทะจากองค์พระเยซูคริสต์ในการเป็นผู้เลี้ยงแทนพระองค์เราจะต้องทำความเข้าใจกับลูกแกะของเรามีความสัมพันธ์กับเขาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบหน้าเราในตอนแรกหรือเข้าใจเราผิดเรามีหน้าที่ที่จะต้องเข้าหาเขามากยิ่งขึ้นเพื่อให้เขารู้จักและสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่เรามีต่อเขาเหมือนที่จอห์นซีแม็กซ์เวลล์ก็บอกว่าไม่มีใครสนใจหรอกว่าคุณรู้มากแค่ไหนแต่เขาสนใจว่าคุณใส่ใจเขามากแค่ไหนขอให้เราเอาชนะจิตใจของลูกแกะของเราให้ได้และให้เขารับรู้ถึงความห่วงใยใส่ใจที่แท้จริงของเรานะครับนั่นคือประการที่2พี่น้องที่รักครับสิ่งที่สำคัญต่อมานะครับในข้อ17และข้อ18ที่ผมจะอ่านให้ฟังก็คือว่าเพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราและเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองเรามีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนมาอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราพี่น้องครับสิ่งสำคัญประการที่3ผู้เลี้ยงที่ดีและผู้เลี้ยงที่รับจ้างมามีความแตกต่างก็คือว่าผู้เลี้ยงที่ดีนั้นเป็นการรับมอบฉันทะจากองค์พระเจ้าองค์สูงสุดพี่น้องครับเราจึงได้รับทั้งสิทธิอำนาจสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงประทานกับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะทำงานในเราและเราจะมีสิทธิอำนาจที่จะสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆนะครับการสละชีวิตของเรานั้นจะเป็นการนำมาซึ่งชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตนิรันดร์เราคงเคยได้ยินในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นก็จะเสียชีวิตใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าเกิดเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เห็นแก่ตัวและเอาตัวรอดอยู่เสมอเราก็เป็นเพียงคนที่รับจ้างและทิ้งให้ลูกแกะของเราต้องเผชิญกับพยันตรายตามลำพังแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเจ้าทรงมีพระสัญญาว่าสิทธิอำนาจต่างๆนั้นเป็นมาโดยพระองค์และเป็นมาโดยจากพระบิดา
ราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องมีความหวาดกลัวใดๆเลยครับในฐานะที่เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเพราะว่าเรามีตราประทับไว้ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงของพระเจ้านะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจใดสิ่งต่างๆอะไรก็ตามที่มาข่มเหงหรือแผ่วพานเราไม่มีอำนาจใดหรอกครับที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของพระบิดาสูงสุดเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนั้นเราจึงมีสิทธิอำนาจในการที่จะเอาชนะความชั่วร้ายต่างๆโดยพึ่งพากำลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องนะครับวันนี้เรามีคำถามที่สำคัญจริงๆที่เราจะถามตัวเราเองว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะประเภทไหนเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราหรือว่าเราเป็นเพียงผู้เลี้ยงที่รับจ้างมาทำตามหน้าที่ของเราไปเท่านั้นโดยไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยกับแกะและคนที่เราเลี้ยงดูเพราะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องได้กลับไปคำถามใช้คำถามนี้กับชีวิตของตัวเองไตร่ตรองให้ดีและเราได้คำตอบแบบไหนถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรท่านให้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราตระหนักได้ว่าเรายังมีบทบาทบางบทบาทที่เรายังเป็นผู้เลี้ยงที่ไม่ดีขอให้เรากลับใจสมัยครับพี่น้องครับที่เราเองจะลุกขึ้นและพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่จะเลี้ยงดูแกะของพระองค์นั้นให้เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณเพราะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับให้เติบโตขึ้นเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีของพระองค์ครับสวัสดีครับ